สวัสดีทุกท่านเลยเอ้ยอ่านกันก่อนอ่านกันก่อนเราต้องอ่านกันก่อนใครเข้ามาแล้วบ้างอ่านกันก่อนไหนทักทายใครกดหัวใจให้หน่อยดิพี่นครนครบอกว่าอะไรสวัสดีครับน้องโจครับทักทายทุกท่านครับอะไรอ่ะอะไรกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งอ๋อเดี๋ยวมันจะมีสาย USB บางอย่างจัดไปเลยครับพี่เกลได้สิน้องก็ จะเปิดเพลงให้ฟังพี่ประสาทแดกว่ะเนี่ยแก่แล้วแม่งเลอะเลือนใจ เย็นนะครับคุณยาแก่แล้วเลอะเลือนคนแก่ๆแม่งชอบเลอะเลือน แก่แล้วเลอะเปิดเพื่อนเข้าใจไหมเปิดเพื่อนเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเปิดเพื่อนไปหมดออกทางบ้าๆบอๆเล็กน้อยคนเราแก่แล้วเสียงดังฟังชัดจากตุรกีเย้ยินดีต้อนรับครับผมคุณสุชีบอกจัดไปครับเย้เปิดมาก็บูลลี่เลยพี่แนทไม่ใช่บูลลี่นี่คือการสรรเสริญครับผมคุณการบอกสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีครับคุณการครับน้องแอดดี้นะครับแอดดี้บอกว่าอะไรโอ้สัญญาณตรงกันข้ามนะจ๊ะแอดนะจ๊ะน้องมิกกี้บอกทิปทิปปัดจ่ายจบกันลุงแอดน้าเมากันชาเปล่าไม่ชอบแล้วไงย้อนแย้งในตัวตนทุกสิ่งอย่างเนี่ยเห็นคำพูดที่แรกงงงงึดๆเออเหมือนกันกับพี่เลยงึดงึดว่ะแปลกอะมันแปลกมันแบบเฮ้ยว้าวคุณสุธีบอกตะกับพายนั้นไม่เอาไม่บุรีไม่บุรีน้ำล็อกน้ำล็อกบอกหัวร้อยอย่างเดียวน่ะหัวร้อยด้วยโอเคแล้วก็อะไรต่ออะไรต่อใครต่อคุณยุพาดีดีแต่เพื่อชีวิตตัวเองเรียเพื่อนตัวเองย้อนแย้งลูกชอบฝรั่งซะด้วย นี่สรุปแล้วเนี่ยนะพี่เกลไม่ได้บูลลี่ใครเลยนะเนี่ยพวกคุณทั้งนั้นเลยครับผม อ่านตามที่พวกคุณเขียนเลยนะเนี่ย คุณวิรันบอกเมากาวละครับผมยาวดีใจที่คนไทยได้ของขวัญปีใหม่จากท่านเสรีพิสุทธิ์อันนี้ใช่ครับอันนี้ใช่ครับไม่สามารถเอารูปมาขึ้นได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในหมวดของศิลปินนะครับเราจะไปเลยครับพี่แกโอเคน้องโจบอกว่างงกับแกเหมือนกันครับกลัวฝรั่งหลอกแต่มั่งก็พี่จืนยึดหมดแล้วเออแสดงว่าคนโบราณเนี่ยครับคนยุคเก่าเนี่ยพอพูดคำว่าคนต่างชาติปั๊บเนี่ยจะต้องเป็นพวกหัวทองอย่างเดียวต้องหน้าแบบพี่ไหมแต่ถ้าเป็นจีนนี่ถือไม่ได้ถือว่าเป็นต่างชาติเนาะน่าจะเป็นเผ่าพงพันธุ์เดียวกันอะไรเงี้ยเราพี่น้องกันมีอะไรก็แบ่งกันมีที่ดินก็แบ่งที่ดินกันไปการโครงการค้าเราก็แบ่งกันไปนะเขาอยากได้อะไรเนี่ยเราก็สนองไปเราเป็นพี่น้องกันมาแต่ช้านานแล้วอดเข้าใจด้วยพวกคุณอย่าบูลลี่น้าเราน้าเราเนี่ยแบบเราเคารพมากเคยชอบพี่เขานะครับแต่ความชอบหมดไปตั้งแต่ยังฟังเพลงเก่าๆของคาราบาวเสพที่ผลงานอาเคน้าแกโคตรย้อนแย้งครับตัวแกน่ะใช้ของฝรั่งเศสเพราะฝรั่งมันยึดลูกสาวนั่นอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าขายมูลี่ไม่ดีไม่ดีนะมูลี่มูลี่เราจะไม่มูลี่ใครเราพูดด้วยความเคารพยำเกรงเมื่อก่อนยึดด้วยอาวุธนะฮะด้วยกองทัพนะเมื่อก่อนนี้ปัจจุบันนี้เขายึดด้วยอะไรฮะเขายึดด้วยประชาธิปไตยอืม
เดี๋ยวนะคำว่ายึดด้วยประชาธิปไตยเราก็ว่าแปลงๆนะเราว่าเขายึดด้วยการค้าครับผมเขายึดด้วยการเข้าไปครอบครองครับผมอันนี้น่าจะถูกกว่านะเช่นแบบว่ามีนายทุนมากว้านซื้อคอนโดที่ประเทศเราอะไรเงี้ยไม่ชอบฝรั่งแต่ขี่ฮาเร่งนะจ๊ะเอ้ยของฝรั่งบางอย่างไม่ชอบแต่มันของดีเว้ยเฮ้ยต้องเข้าใจน้าหน่อยคุณไม่เข้าใจเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยแหมมันต้องของต่างนี่ทางยุโรปเขาหน่อยไม่ชอบอ่ะไม่คือแบบไม่ชอบกินเนื้อมันอ่ะแต่อยากกินน้ำอ่ะอยากกินน้ำแกงอ่ะมันของเขาดีไงมันก็ต้องโอเคแหละก็ใช้ได้แต่ใจไม่ชอบไงคุณไม่เข้าใจฟีลลิ่งนี้เข้าใจเปล่าอย่าบอกเลยคุณไม่เข้าใจฟีลลิ่งของนักดนตรีน้าเป็นนักดนตรีน้าต้องใช้ของที่มันแบบเสถียรหน่อยทุกอย่างต้องเสถียรครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นแอมพลิฟายเออร์ไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนต้องเสถียรครับคือของทางฝั่งเอเชียเนี่ยมันไม่เสถียรครับใจรักทางฝั่งเพื่อนพี่น้องแต่ชาติปางก่อนนี่แหละรักมากแต่ของที่พี่น้องเราทำมันเชื่อถือไม่ได้ไงต้องเกรงว่าจะระเบิดคาห้องอะไรอย่างงี้ต้องเข้าใจนะเราอ่ะเข้าใจนะมากเพราะเราอยากใช้ของเนี่ยบางทีเราก็อยากใช้ของทางยุโรปนะไมโครโฟนเราก็มีนะเก็บตังค์ซื้อมาเนี่ย10,000กว่าบาทเอ้ย21,000นะครับปีนั้นซื้อมาเป็นชัวนะครับไมชัวเบต้า 58A นะครับหลังๆมานี่มันก็จะเป็นแบบแบรนด์แบบทำจากไต้หวันมั่งทางไชน่าเขามั่งอะไรเงี้ยก็ไม่อยากซื้อไงกินแต่ไวน์ด้วยครับพี่เกลยกขวดแดกด้วยไม่ชอบใส่แก้วอันเนี้ยมูลี่ไม่เข้าใจเนี่ยสุนทรีแห่งการดื่มด่ำกับดนตรีคุณไม่เข้าใจไวน์เนี่ยเวลากินไปแล้วเนี่ยมันตื่นมาแล้วมันไม่แห้งมันรักษารูปร่างเห็นไหมน้ำรูปร่างดีเห็นไหมไอ้บางทีมูลี่เราต้องดูว่าเหตุผลเขามีนะเว้ยอะไรต่อมีอะไรมันต้องดูหน่อยอะว่าสิ่งที่เขาทำมันต้องมีเหตุผลครับทุกอย่างต้องมีเหตุผลครับแกไม่ชอบเพลงฝรั่งแต่แกเล่นซานตาน่าเดี๋ยวนะที่เห็นมันก็เป็นเนื้อภาษาไทยไม่ใช่เหรอเนี่ยมูลี่นะเราอะวันนี้พี่แกวดื่มอะไรยังไม่ได้ดื่มเลยผมว่าจะอยากจะมีไวน์ทำไมกับเขามั่งแต่ไม่มีลุงตู่ไม่เอาฝรั่งแกเอาจีนก็นี่บอกอยู่นี่ไงว่าพี่น้องกันคือเป็นพี่น้องกันไงพ่อคุณลุนช่องเอ้ยคุณไม่เข้าใจเนี่ยพ่อคุณลุนช่องจะมีคนบางกลุ่มเชื่อเรื่องประเทศมหาอำนาจแห่งประชาธิปไตยเข้ามาแทรกแซงภายในปลุกปั่นอยู่เบื้องหลังม็อบต้านเผด็จการโดยอ้างประชาธิปไตยนะครับพอประเทศวุ่นวายก็จะเข้ามาแทรกแซงเหมือนเวเนหรือแอฟริกันนี่คือสิ่งที่น้าแอดและพวกหนุ่มเผด็จการเขาเชื่อกันอ๋อแตงโมบอกว่าอะไรนะแม่เบาได้เบลแม่เบาได้เบาทำไมอ่ะพี่ไปว่าอะไรพี่กำลังพยายามจะไกล่เกลี่ยให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับน้าว่าบางอย่างเนี่ยอุดมคติน่ะไม่โอเคกับฝรั่งอยู่แล้วคือรักพี่น้องครับเรารักพี่น้องแบบนี่ชาวเอเชียด้วยกันงั้นเราก็จะไม่แตกครับต่อให้เขามาอยู่ในบ้านเราแบบเกือบร้อยปีเราก็จะไม่แตกครับคุณต้องเข้าใจตรรกะมันเป็นความรักมันเป็นความแบบเป็นพี่น้องกันนะครับแต่งตัวยังคล้ายซานตาน่าด้วยคุณก็ไม่เข้าใจเนี่ยมูลี่ว่ะคุณมูลี่ว่ะ
มันเป็นเทรนด์น่ะมันต้องมีความขลังเข้าใจไหมเราแต่งตัวแบบนี้คือขลังไม่ว่าจะเป็นซันตาน่าซันตานวยแต่มันขลังไงมีเขยฝรั่งเอ้าก็บอกแล้วนี่ไงมันเสถียรกว่าทางเอเชียคือของที่เป็นของฝรั่งอ่ะบอกเลยทางยุโรปเนี่ยหรืออเมริกันชนก็แต่เวลาเขาผลิตอะไรออกมาปุ๊บมันเสถียรกว่าเอเชียไงนักร้องแก่ๆตอนแหลเก่งเนี่ยมูลี่พี่มูลี่เราด้วยนะเนี่ยนะเจ้าแม่อุลตร้าหมายความว่าสุกัญญาด้วยใช่ไหมผมว่าน้าเขาน่าจะจามเป็นเลือดแล้วหมายจามเป็นวายแกพี่บอกเลยนะอย่ามูลี่นะนะเพราะว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุผลนะครับเราว่านะจริงๆแล้วหลายๆคนที่เขาได้เห็นเมสเสจตัวเนี้ยครับไปวิ่งไหม วิ่งไล่ลุงเหงื่อไปแต่วิ่งช่วยเด็กแค่ร้อยกว่าคนกูจะไปทำเหี้ยอะไรนี่พี่แค่รู้สึกแบบงึดงึดหน่อยๆกับคำเมสเสจตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วยึดด้วยประชาธิปไตยใช้คำว่ายึดด้วยประชาธิปไตยเราว่าไม่น่าจะถูกเพราะว่าประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของระบบของคนที่เขาตกลงที่จะอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้กันหมดเพราะว่าเขายึดหลักของความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วเลยจะมีกฎหลายอย่างมากในประกอบกับความเป็นประชาธิปไตยเยอะมากดังนั้นใช้คำว่ายึดเนี่ยถ้าใช้คำว่าระวังว่าเขาจะมายึดใช้ประชาธิปไตยมายึดเราแสดงว่าบ้านเราไม่เป็นประชาธิปไตยมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าเราถึงต้องกลัวว่าเขาจะเอาประชาธิปไตยมายึดเราแม้อันนี้พี่ก็แบบแก่แล้วไงพี่ก็ยังมึนๆงงๆแล้วแถมเป็นสลิ่มเก่าด้วยคือพี่มึนงงอะครับบอกตรงแสดงว่าที่ผ่านมาตลอดเนี่ยประเทศเราไม่ใช่ดังนั้นเราเลยต้องกลัวว่าเขาจะเอาประชาธิปไตยมายึดเราเขาจะมายึดครองเราเพราะเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเหรอวะแล้วมันจะยึดได้ไงวะน้องแอนสมครบอกว่ายึดสะกดคำว่าชามตายไม่ถูกนะพี่เกลก็เขียนไม่ถูกกับตอนเนี้ยบอกเลยมึนมากคุณพยาวบอกว่าน้าคนเดิมตายไปตั้งแต่พฤษภาทำเรนเริ่มเนี่ยแต่ละคนมาเนี่ยฟังสุกัญญาบ้างเราพยายามจะดีแคลร์ให้คุณเข้าใจเข้าใจไหมเรารักนะเราเคารพนะมากเราเคารพมากแล้วเราถือว่าเราไม่ได้รู้จักนะดีแบบเหมือนเช่นคนในครอบครัวนะครับแต่เราก็สิทธิ์เหมือนกันเลยเราก็เติบโตมากับเพลงเพื่อชีวิตของนะเลยโอ้หลายเพลงมากครับสอนเราครับมันมีหลายเพลงเนี่ยเพลงประชาธิปไตยที่ประชาธิปไตยโอเคอันนี้ก็โอเคมากๆวิชาแปะนะราชาคนจนผู้ยิ่งใหญ่พัดข้าเราก็เลยพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าเอ้ยถ้ากูจนแล้วกูเป็นคนยิ่งใหญ่เว้ยนะมาผมเข้าข้างนะแกนะเรื่องกัญชาเสรีครับอันนี้ชอบใช่ๆอันนี้เชียร์ครับเชียร์แต่ก็เห็นว่าคำเรียกร้องของนะแกก็ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองเท่าไหร่นะมันก็มาแบบกระปิกระปอยมากจริงอยากให้มันมาแบบทีเดียวตุ้มอ่ะพลังของน้ำต้องได้มากกว่านี้ได้ไหมพลังอย่างนี้คาราบาวแกถอดแว่นสัก5นาทีแล้วฉันจะอ่านเธอรู้เรื่องไหมล่ะใช่พอถอดแว่นปุ๊บแม่งติดกันเป็นไอ้นี่เลยเป็นตะขาบเลยนี่ตัวหนังสือแม่งเรียงกันเป็นตะขาบเลยจริงครับเรามีความรู้สึกแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะมันแปลกๆว่ะเฮ้ยแปลกๆว่ะเฮ้ยแสดงว่าที่ผ่านมานี่ประเทศเรานี่ต้องเป็นแบบที่เรากำลังแบบที่เรากำลังรู้สึกว่าจะเป็นนะครับ
เราเลยต้องกลัวเมสเสจนี้เนี่ยเป็นการเตือนด้วยความหวังดีนะครับผมเพราะว่าเราต้องเกรงกลัวประชาธิปไตยมากๆครับผมเพราะที่บ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีประชาธิปไตยมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเกรงกลัวมันครับติธนัทบอกว่าดีจังที่เราเปิดคอมเมนต์เหรอครับล่อสลิ่มครับล่อสลิ่มครับพอดีทีมงานของพี่เมธีพี่เมธีบอกว่าพี่มีทีมงานน้องเปิดสาธารณะไปเลยเดี๋ยวพอมาสักดอก2ดอกเท่านั้นล่ะโอ้เป็นยาได้ตังเลยเลยรอเปิดล่อเลยครับล่อดักปลาเข้าใส่เย้อ่านครั้งแรกอุทานทันทีฮะเฟคนิวหรือเปล่าใช่ครับบอกเลยว่าช็อกมากครับผมเมสเสจนี้มันเป็นเฟคนิวหรือเปล่าช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมเป็นเฟคนิวไหมครับมันมีในเดี๋ยวนะแอดจะด่าแล้วก็มาฟ้องร้องสุกุญญาเอานะนี่คุยให้ในรายการคุยให้เด็กมันฟังนะคุยให้เด็กมันฟังนี่ของนันเน็กใช่ไหมรอไปครับอีก20ปี30ปีเดี๋ยวก็ไม่มีไดโนเสาร์แล้วครับแม่งนานไป นานไปครับ20ปีนี่นานไปครับพี่ก็ประมาณสัก20พี่ก็70ไหม30พี่ก็80คือทำยิ่งไม่ได้แล้วครับอยากจะไปเดินเที่ยวก็เดินไม่ไหวแล้วครับตอนนั้นคือแบบพอมีประชาธิปไตยแล้วพี่แม่งต้องนอนติดเตียงเลยคือก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในลักษณะเสรีชนเลยผ่านยุคนี้ไปที่ไม่ได้เป็นเสรีชนจนกระทั่งรอ30ปีข้างหน้าแล้วเขาเป็นเสรีชนกันทั้งประเทศไอ้ฮากูเสือกถูกขังอยู่บนเตียงมันก็นานไปแม่มันควรจะเร็วกว่านั้นได้แล้ว20ปีหรือ30ปีเนี่ยกับการที่เราต้องกลัวประชาธิปไตยเนี่ยครับประเทศมันจะเป็นยังไงวะดังนั้นเนี่ยเมสเซจเนี้ยกลัวใจว่ะกลัวใจมากเลยกลัวว่าประเทศนี้จะประกาศเปลี่ยนระบอบไปแล้วกลัวมากครับพี่แนทสุกัญญาเนี่ยพยายามขึ้นมาบอกว่าเราต้องเข้าใจนะเพียงแต่ว่าโอเคเมสเซจนี้ทำให้สุกัญญามึนๆเล็กน้อยว่าเราควรจะอย่างนี้ไหมเราควรจะดีใจใช่ไหมเมสเสจนี้เป็นเมสเสจที่เราสมควรจะต้องมองเห็นอะไรในอนาคตบ้างเราอาจจะเห็นอะไรในเมสเสจนี้ก็ได้นะครับแต่บูลลี่นี้ไม่ได้ตั้งใจบูลลี่จริงๆเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเมสเสจนี้มันสำคัญมากสำหรับเราครับเพราะว่าแล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะสำคัญสำหรับหลายๆคนด้วยเพราะเราเติบโตมากับเมสเสจนี้นะครับว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยครับแล้วเมสเสจนี้ทำบอกเราว่าเราจะต้องกลัวประชาธิปไตยใช่ไหมอันนี้เป็นแมสเสจที่เรารู้สึกเดี๋ยวนะกูมึนเว้ยสุกัญญาก็แก่แล้วนะคือก็เลอะเลือนเปื้อนเปื้อนก็ไม่หนีน้าเท่าไหร่ครับพอกันเราเป็นศิษย์เขาเป็นอาจารย์เลยเข้าใจพี่นัทเนี่ยหัวเลาะสุกัญญาพี่แนทบูลลี่สุกัญญาพี่แนทมูลลี่สุกัญญาแล้วทำไม่ถูกแบบนี้จะบอกว่าคนตอนนี้คนเริ่มเอาเรื่องของที่ครอบครัวน้าแอดเขามีลูกเขยเป็นฝรั่งใช่ไหมแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไม้สอยอะไรของสำหรับตัวเองเนี่ยเป็นของต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้แกงเนี่ยบางทีเราก็ไม่ชอบนะไอ้ปลาไหลเนื้อปลาไหลแม่งคาวแต่ว่าน้ำแกงแม่งอร่อยว่ะใช่ๆๆ
ดูไปไม่จบเริ่มไร้สาระเอ้าเราไร้สาระตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไหมเนี่ยเข้ามามาหาความไร้สาระแล้วจะมาบ่นอีกแค่ขึ้นมานี่มันก็ไร้สาระแล้วไม่เห็นภาพเนี่ยเมสเซจนี้แม่งก็ไร้สาระแล้วไหมครับมันจะเอาอะไรที่เป็นสาระมากกว่านี้เรามันจะมีได้ยังไงดูเมสเซจสิเราต้องกลัวการโดนยึดด้วยประชาธิปไตยแม่งไร้สาระไหมวะคุณมิเกลอย่าลืมไปรับเงินไอ้ตู่มันแจกด้วยนะครับตั้ง 5,000 นั่นเน่ได้ข่าวมาว่านักดนตรีกำลังแย่งกันลงทะเบียนชิบหายเลยครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับอะไรที่เขาพยายามจะบอกว่าเขาช่วยเราไม่ได้มาง่ายๆครับผมแม่งยากไปหมดทุกอย่างเรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นวลีเนี่ยให้อภัยนะเถอะครับน้าก็อายุมากกว่าเราด้วยแล้วก็วิธีคิดของน้าเป็นวิธีคิดของคนยุคเก่านะครับแล้วก็บางทีด้วยความเชื่อครับเวลาที่มีความเชื่อคนเรามีความเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลดลาความเชื่อนั้นได้ความเชื่อว่ายังเป็นยุคสงครามเย็นก็อาจจะยังติดอยู่กับหลายๆคนนะครับคนที่สตั๊กอยู่กับที่หรือคนที่กลัวที่จะเดินไปข้างหน้าก็จะพยายามอยู่ในโลกของตัวเองซึ่งเขาเรียกคอมฟอร์ตโซนเรากำลังจะบอกว่าอภัยนะเถิดท้าแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นดุลพินิจของพวกคุณส่วนตัวเรานั้นน่ะเราเข้าใจแล้วว่าแมสเสจที่น้าบอกเนี่ยเราต้องกลัวว่าประเทศเราจะเป็นประชาธิปไตยนะครับผมเราต้องกลัวเข้าไว้สั่งบะหมี่มันแดกมั่งเลยไอเราจะต้องสวมชุดทหารแล้วแน่แอะสีก็ใช่อะไรก็ใช่กูขาดอย่างเดียวตรงนี้เท่านั้นเลยที่เหลือใช่หมดเลยเนี่ยเราต้องกลัวว่าประเทศเราจะเป็นประชาธิปไตยฮะจงระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยมันน่ากลัวมากกรุณาเตรียมตัวให้พร้อมเราคอยปกป้องประเทศจากประชาธิปไตยครับผมเฮ้ยแม่งปวดกระโหลกชิบหาย